ก็การถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่นี้ได้ร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเหมือนบทเพลงครูนะหนึ่งว่าไหมคือพี่เชียบตัวเองแม้กระทั่งตัวเองเวลาร้องก็เวลาจะร้องทีนึงก็ต้องถามครูบาอาจารย์แน่นอนวันนี้โทรถามอาจารย์นี่แล้วบอกอาจารย์ค่ะยังไม่ร้องอยู่อาจารย์นั่งหัวเราะอยู่ค่ะเมื่อกี้ร้องผิดหรือเปล่าไม่ทันละแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรไม่สำคัญแต่บอกให้ฟังว่าวันนี้หนูยืนบนเวทีอันทรงเกียรตินี้ได้เพราะว่าหนูเป็นคนเก่งทุกคนค่ะตบมือให้เด็กๆกันสิคะขอบคุณทางกทม.ที่ได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่อย่างนั้นน้องๆไม่มีเวทีนะได้มาแสดงความสามารถผมว่านักร้องนักดนตรีทุกคนนะครับในประเทศนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถยืนอยู่บนสังเวียนอยู่บนวงการได้ไม่ใช่คุณร้องเพลงเก่งหรือคุณเล่นดนตรีเก่งแต่มันคือโอกาสถ้าคุณไม่มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถให้ทุกคนเห็นเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณเก่งแล้วน้องๆทุกคนอยากจะบอกว่าสำหรับพี่เคยแข่งมาไม่รู้กี่ครั้งตอนสมัยเด็กๆพี่ไม่เคยชนะเลยถามว่าทำไมพี่ยังอยู่ในวงการได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจครับเราแข่งกันวันนี้การแข่งขันต้องมีแพ้ชนะแต่การแพ้มันไม่ได้แพ้เขาทั้งชีวิตมันมีโอกาสเยอะนะครับดนตรีไม่มีคำว่าถูกว่าผิดขอให้เรามีที่ยืนมีที่ได้แสดงผลงานให้คนไทยทั่วประเทศหรือแสดงผลงานให้คนอื่นได้เห็นมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับเก็บโอกาสอันดีๆนี้ไว้แล้วพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะครับขอโชคดีครับขอเสียงปรบมือให้ดังนะครับให้กับพี่จักรวาลนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง15คนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับเวลาใกล้เข้ามาจริงๆแล้วกับการประกาศผลนะคะใช่แล้วครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของพิธีการมอบรางวัลนะครับสำหรับการประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับโดยเราจะเริ่มจากในระดับประถมศึกษานะครับซึ่งใครที่เชียร์น้องๆกันอยู่ก็ตอนนี้ส่งกำลังใจกันไปเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะทราบผลกันแล้วนะครับตื่นเต้นไปด้วยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วการนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ที่จะมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องๆ นะครับท่านแรกผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าท่านขออภัยครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะได้ครับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬา